ครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพนะครับ 9,600 ล้านบาทซื้อของกับก่อสร้างไปแล้ว 9,500 ล้านบาทเพื่อความเป็นธรรมอีกครับซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์นี่ไม่ว่ากันนะ787รายการรวมแล้ว 2,800 ล้านบาทไม่ว่ากันสร้างตึกสร้างโรงพยาบาลก็ไม่ว่ากันท่านประธาน 6,200 ล้านบาทแต่ถ้ามันไม่กระจายตัวแต่มันดันไปกระจุกตัวอยู่ที่แค่บางจังหวัดนะท่านประธานแบบนี้พวกเราเนี่ยนะครับในฐานะเป็นผู้แทนราษฎรถึงแม้กับสสเขตเองก็ตามอย่างท่านประธานเนี่ยรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าไงฮะเขียนว่าเราเป็นผู้แทนของประชาชนคนไทยทั้งชาติไม่ใช่แค่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งครับตัดไปครับแต่งบประมาณมันกระจุกตัวออกมาแบบนี้ท่านประธานครับดูสิว่ามันห่างกันขนาดไหนกลุ่มสีขาวเนี่ยครับได้งบก่อสร้างไม่ถึง2ล้านครับสีน้ำเงินเข้มปิดเนี่ยมีอยู่ไม่กี่จังหวัดครับที่ปิดที่สุดเลยนะครับทะลุ800ล้านเนี่ยครับก็คือบุรีรัมย์เหมือนเดิมครับเราจะเอากันอย่างนี้จริงๆเหรอท่านประธานครับ